จจะหนืดนิดนึงค่ะแต่ใช่มันเป็นที่นักเขาเรียกว่าตกใจอ่ะตกใจเพราะว่าปกติของเราอ่ะทำแต่ละเพลงมันจะอยู่ที่3วันล้านอาทิตย์1ล้านอย่างเงี้ยค่ะทีนี้เราก็เลยตกใจว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรมันเกิดอะไรขึ้นเอาใจว่าพี่เขาไปพักผ่อนอยู่อาจจะเป็นช่วงจังหวะที่เราวางผิดจังหวะค่ะเราคิดว่าเป็นวันที่ดีก็คือวันที่25ธันวาแล้วมันเป็นวันที่คนเขาออกต่างจังหวัดกันอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นอาจจะไม่ได้เล่นโซเชียลกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยตกใจมันก็เลยเกิดอาการนอยเราก็เลยหาสาเหตุเลยค่ะว่ามันเป็นเพราะอะไรเราทํางานทุกอย่างมันก็ต้องมีเป้าหมายที่เราตั้งต้นไว้อย่างเงี้ยพอเพลงเนี้ยเราลงทุนไปมันลงทุนเยอะทีนี้พอความคาดหวังมันไม่เป็นไปตามเป้ามันก็เลยแบบมีความรู้สึกนอยแต่ว่าทุกอย่างมันก็มีการลงทุนเหมือนกันใช่แต่ณทุกวันนี้โอเคแล้วค่ะใช่ค่ะหรือว่าเราจะไปเอาดีทางด้านการแสดงดีคนชอบดูเราแบบไหนคือมันเป็นการย้อนแย้งกันนะก็นั่งคุยกันนะคะว่าจะการแสดงเลยไหมก็คือทุ่มให้สุดตัวเลยไหมหรือว่าจะเพลงดี